กาะติดทุกขอบสนามเครียทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจาแชงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันจันทร์ที่13พฤศจิกายน2566สนทนากับจาแช่งดำเนินรายการโดยสมชายกรุกส่วนสมบัติกลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้ง <c oughs> เราก็จะมาพบกันครับเป็นประจำที่ w w w ร์ดซอกแซก .com ที่ y o u t u b e แล้วก็ที่ Facebook นะครับ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสัปดาห์ละห้าวัน12นาฬิกาโดยประมาณก็จะนำลงสู่ YouTube และ Facebook พร้อมๆกันก็เข้ารับฟังได้นะครับท่านผู้ฟังด้วยการพิมพ์คำว่าสนทนากับจา่าแฉ่งเป็นภาษาไทยนี่แหละครับหรือจะพิมพ์คำว่า zoom ซอกแซกเป็นภาษาอังกฤษก็ฟังได้เช่นเดียวกันครับเมื่อฟังแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ับ c r i b e ครับหรือจะมีคอมเมนต์แสดงความคิดความเห็นต่างๆให้ข้อแนะนา หรือว่าจะเผยแพร่ข้อมูลนะครับที่ท่านมีความเห็นหรือข้อมูลที่ท่านมีอยู่เราก็น่าจะเป็นประโยชน์ที่จะนํามาเผยแพร่ต่อไปเราก็ยินดีที่จะรับไปเผยแพร่นะครับรวมทั้งที่จะรับข้อเสนอแนะต่างๆไปดำเนินการแก้ไขป,ปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นกับจัดวัดกับเอาละครับท่านผู้ฟังวันนี้เราก็กลับมาสู่วันจันทร์ที่13พฤศจิกายนนะครับสุพัตรสพกับมาเริ่มวันแรกของสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ หลังจากที่ได้พักผ่อนกันมา2วันได้ดูกีฬากันมาอย่างเต็มอิ่มเลยทีเดียวก็ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่เต็มอิ่มเป็นสัปดาห์ที่มีกีฬามันๆเยอะๆและเดี๋ยวจะแฉงก็จะค่อยสรุปนะครับเพราะว่าก็ยอมรับว่ามันจริงๆมันทั้งฟุตบอลมันทั้งกอล์ฟนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดต่างๆมานําเสนอครับและเช่นเคยครับเราก็จะต้อนรับนะครับวันใหม่ต้อนรับสัปดาห์ใหม่ กัรดยเรื่องราวของข่าวเศรษฐกิจก่อนนะครับท่านผู้ฟังให้รู้ความเคลื่อนไหวราคาน้ํามันราคาหุ้นของโรคราคาทองคำของโรคเป็นอย่างไรย้อนหลังกลับไปนะครับท่านผู้ฟังเมื่อเช้าวันเสาร์ที่เราไม่ได้มีการบันทึกเทพหรือรดมเินรายการใดๆกันแต่วันนั้นก็มีตัวเลข,ขออกมาแล้วเป็นตัวเลขของวันศุกร์นะครับตามเวลาที่สหรัฐเบิกาพอเช้าวันเสาร์บ้านเราเขาปิดตลาดหุ้นการปิดตลาดน้ํามันกันก็จะมีตัวเลข,ขออกมา เราก็จะดูย้อนหลังกลับไปนะครับเพื่อเป็นจุดตั้งต้นว่าสัปดาห์นี้นะครับเศรษฐกิจต่างๆเครื่องชี้ต่างๆ,างๆ,างๆางนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อเริ่มกันด้วยราคาน้ํามันก็จะพบว่าในเช้าวันเสาร์นะครับของที่ผ่านมานี้ราคาน้ํามันกลับมาขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่ได้ลดลงมาหลายวันนะครับการขึ้นเมื่อเช้าวันเสาร์นั้นก็พอสมควรอยู่นะครับ WTI ที่นิวยอร์กขึ้นมา1เหรียญ43เซน ตอนน่อ1บาเรลครับเฉะนั้นราคาปิดก็จะเป็น71เหรียญน,นะครับท่านผู้ฟังครับเ17เเซนต์ต่อนหนึ่งบาเรลครับ77็เหรียญ17เ็ซนต์ต่อนหนึ่งบาเรลนะครับส่วนที่ลอนดอนน้ำมันดิบเบรนต์ก็บวกมา1เหรียญ42เซนตนน์ต่อ1นบาเรลก็กลับมาปิดที่81เหรียญ43เซนตนน์ต่อ1นบาเรลก็ถือว่ากลับมากันว่างก็คงจะเป็นไปตามอย่างที่วิเคราะห์ไว้ว่าหลังจากที่มองว่า สงครามจะไม่บานปลายมากนักเรื่องมีท่าทีที่อาจจะพูดกันได้อาจจะมีการยอมหยุดยิงมีการเปิดเวลานะครับให้หยุดยิง4ี่ชั่วโมงต่อวันอะไรพวกนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการเ,าเรียกว่าเป็นวิวัฒนิมิมตหมายที่ดีเป็นวิวัฒนาการที่ดีก็เลยทําใหา้นักลงทุนในต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นไม่ว่าจะเป็นน้ํามันก็มองในแง่ดีมากขึ้นก็มองว่าเศรษฐกิจก็อาจจะกลับมานะฮะ ถึงแม้ว่าทางจีนยังจะมีปัญหาอยู่แต่ว่าถ้าสงครามมันไม่บานปลายมันอาจจะมีส่วนทําให้ช่วยดีขึ้นก็เลยทําให้ความต้องการน้ํามันก็อาจจะเพิ่มขึ้นโดยเหตุนี้ราคาน้ํามันก็ค่อยๆกลับเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าก็เพิ่มมาทีละน้อยนะครับท่านผู้ฟังดูอย่างที่เพิ่มเมื่อวันเสราร์ก็ถือว่าโอเคครับเพิ่มมาเหรียญกว่า,ก,วาก็เรียนให้ทราบไว้ครับเพราะเราลดกันมาหลายวันว่าเมื่อวันเสราร์นะครับบวกแล้วนะครับท่านผู้ฟังย้ำอีกครั้งว่าน wti ที่นิวยอร์กบวก1เหรียญ43เซนต์ต่อ1บาเรลนะครับปิดที่77เหรียญ17เซนต์ต่อ1บาเรลส่วนที่ลอนดอนน้ำมันดิบเบรนก็บวก1เหรียญ42เซนต์ต่อ1บาเรลปิดที่81เหรียญครับ43เซนต์ต่อ1บาเรลนะครับส่วนหุ้นที่สหรัฐก็ยังคงบวกนะฮะเป็นเรื่องที่สืบเนื่องกันต่อมาก็บวกกันมาเรื่อยดาวโจนส์ก็กลับมาบวกที่391จุดครับ ปิดที่34,283จุด S&P ก็บวก68จุดปิดที่4,415จุดแต่ Nasdaq ก็บวก277จุดปิดที่1 3 3 9 9 8จุดครับก็ทำให้ทั้งสัปดาห์เมื่อรวมกันแล้วก็แปลว่าปิดบวกนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็จริงๆแล้วจริงๆนะฮะก็นะกเป็นไปตามที่หลายฝ่ายก็คาดไว้เหมือนกันนะครับแต่ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดนั้น นะฮะอาจจะทําให้ไม่สบายใจกันอยู่บ้างนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภราะว่าเงินเฟอ้อก็ยังอยู่นะ,ะการคาดหวังของเดอะเฟดที่บอกว่าระยะยาวอาจจะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยก็ยังคงมีอยู่แต่อย่างไรก็ตามครับบรรดา,านักลงทุนก็ยังมองในแง่ดีเรามองว่านะครับอย่างมองในแง่ดีกันอยู่ครับผลประกอบการมันก็ยังดีอะไรต่ออะไรก็ทําให้ราคาหุ้นก็ยังคงบวกอยู่นะครับท่านฟังครับเอาละนั่นก็คือเรื่องเรา ของหุ้นนะครับส่วนทองคำเมื่อเช้าวันเสาร์ลดไป27เหรียญ10เซนต่อ1อ่ออนครับท่านผู้ฟังก็ปิดที่1,942เหรียญ70เซนต่อ1่ออนก็เป็นไปตามธรรมชาติของอทองคำนะครับถ้าอย่างอื่นขึ้นทองคำก็มักจะลดองนั่นก็เป็นไปตามธรรมชาติอย่างนั้นเอาละครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับ ต,ตัวเลขทางเศรษฐกิจสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเราก็มาตั้งต้นกันสำหรับสัปดาห์นี้ครับส่วนในเรื่องของภาวะสงครามนะครับในช่วงของวันหยุดที่ผ่านมาก็ดูจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับก็เริ่มมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วที่มีการประกาศว่าอาจจะทางด้านของอิสราเอลก็อยอมที่จะหยุดยิงให้4ชั่วโมงต่อวันนะก็คืแต่ไม่เรียกว่าหยุดยิงละ ก็เรียกว่าไม่ปฏิบัติการทางทหารอะไรทานองนั้นก็หลบคําไปนะแต่ว่าเพื่อเปิดโอกาสให้มีการอพยพผู้คนออกให้มีความช่วยเหลือเข้าไปได้อย่างเต็มที่ก็เป็นการเรียกว่าทางด้านอิสราเอลก็ผ่อนลงมาก็ทาให้สถานการณ์คลี่คลายขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเวลารบก็ยังรบหนักนะไอ้ตอนหยุดก็หยุดกันไปไอแต่ตอนรบก็ยังรบหนักนะหนักกันถึงขนาดที่เมื่อวานนี่เองนะครับทางด้านของเอ่อ w h s o องค์การนาไมาโลกเนี่ย ได้ออกมาประกาศว่าโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลหนึ่งเลยนในในถนนกาซาเนี่ยครับนั่นคือโรงพยาบาลอันชีฟาเนี่ยซึ่งตกอยู่ในสมรภูมินะฮะยิงกันรอบๆนั้นเต็มไปหมดนะฮะท่านผู้ฟังก็โดยความกล่าวอ้าของอิสราเอลก,ก็บอกว่าบรรดากลุ่มฮามัสเนี่ยกลุ่มที่เป็นหัวเลียหัวแรงใหญ่นะฮะอยู่อาศัยใต้โรงพยาบาลนี้เป็นแหล่งเป็นแหล่งบัญชาการ,รแ,ตแต่ทางด้านของฮามัสก็ปฏิเสธไม่มีไม่จริง แต่ว่ารัสเซียก็ยืนไอ้ไม่ใช่อิสราเอลก็ยืนยันว่ามีและจริงแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็จะยิงถล่มอยู่ข้างๆพยายามยืนยันว่าไม่ได้ยิงก็ไม่ได้โรงพยาบาลแต่ถล่มอยู่ในรอบๆนั้นนะครับอ่แล้วก็ว่ากันไปก็เริ่มแรงอย่างที่บอกครับจนถึงขนาดนั้นเนี่ยทางด้านดีบูเอโบอกว่าโรงพยาบาลที่ว่านี้ไม่อยู่ในสภาพที่จะเป็นโรงพยาบาลได้แล้วไม่มีน้ําไม่มีไฟอะไรทั้งสิ้นนะครับโดนตัดหมดซึ่งทางด้านอิสราเอลก็บอกว่าไม่ได้ตัดจริงๆแล้วเนี่ยส่ง น้ำมันไปให้ด้วยครับเพื่อที่จะได้ไปปั่นเครื่องที่ใช้เองไฟฟ้านะฮะแต่ว่ายืนยันว่าทางฝ่านู้นนะทางฝ่ายฮามาสเนี่ยมาขัดขวางไม่ให้ส่งน้ํามันอีกด้วยซ้ําไปอะไรต,ต่างๆเหล่า,านี้ก็ว่ากันไปคนหนึ่งก็ว่าอย่างนี้อีกคนหนึ่งก็ว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าโดยสภาพที่แท้จริงออกมานั้นกเราก็ต้องฟังว่าทางรีบูเอสโซบอกว่าโรงพยาบาลนี้เกือบจะไม่เป็นโรงพยาบาลแล้วตกอยู่ในภาวะที่เรียกว่าแออ,อัดมากนะครับไม่มีไฟใช้ทา ทำการผ่าตัดทําการอะไรรักษาอะไรแทบไม่ได้และที่สําคัญยังมีประชาชนกว่ากว่า2,300คนอยู่ในโรงพยาบาลอันมืดทึบแห่งนี้นะครับคือว่าแอะไม่มีอะไรไม่มีแห่งนี้ครับแล้ว BBC ก็ยืนยันด้วยว่าส่งภาพมาให้ดูว่าในจํานวน2,300กว่าคนที่ยังติดอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้นะั้นะเป็นเด็กเกิดใหม่20คนได้ทราบไปนะครับอืมก็แล้วก็ทนนี้ซึ่งอย่างว่าแหละครับท่านผู้ฟังอย่างที่บอก นะครับทั้งสองฝ่ายก็มองเกาอ้างและหยิบยกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาทั้งฝ่ายของฮามาสก็เรียกร้องความสนใจจากชาวโลกผ่านว่าทางด้านของอิสราเอลนั้นโจมตีรุนแรงนะครับแล้วก็ไม่มีมนุษยธนะรรมโรงพยาบาลก็โจมตีด้วยนะฮะแต่ว่าทางด้านของอิสราเอลก็ยืนยันว่าโรงพยาบาลมิเป็นฐานฝ่ายนู้นเอาไ้เป็นฐานอยู่หุางล่างนะแต่ที่โจมตีก็ไม่ได้โจมตีโรงพยาบาลแต่พยายามจะโจมตีรอบๆอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไป ข้อเท็จจริงต่างๆนั้นเราก็ต้องฟังหูให้หูนะฮะท่านผู้ฟังครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าทิศทางของโลกนั้นเปลี่ยนไปเยอะเลยครับเปลี่ยนไปเยอะก็หันไปเชียร์หรือไปให้เอา,าให้กำลังใจนะครับแก่ทางฝ่ายของฮามาสมากขึ้นเลยนะฮะช่วงหลังนี้การขบวนการประท้วงการสนับสนุนปาเลสไตน์อะไรต่างๆเนี่ยจะมากกว่าแล้วก็ประนามอยู่ประนามความโหดของอิสราเอลเนี่ยในเกือบทุกเมืองใหญ่ของโลกเลยมีการเดินขบวนใหญ่ๆเกือบทั้งสิ้น ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็เป็นผลอย่างที่ว่านี่แหละไม่ว่าอิสราเอลจะอ้างอย่างนั้นถูกหรือไม่ถูกอย่างไรนะครับแต่ว่าภาพที่มันออกมาพอมีเด็กมีคนเสียชีวิตมีโรงพยาบาลอะไรเข้ามานะตึกรามบ้านช่องมันพังยับเยินไปอย่างนั้นเนี่ยคนก็อาจจะเข้าข้างทางด้านของฝ่ายฮามาสมากขึ้นแม้ว่าฮามาสจะเป็นคนก่อจานวนขึ้นมาก่อนในการบุกเข้ามาเล่นงานทางด้านอิสราเอลก่อนนะฮะก็ทําให้บาดเจ็บล้มตายไปเยอะ แลวเราเองก็เสียชีวิตไปเยอะเนี่ยนะฮะแต่อย่างนั้นก็ตามในภาพรวมคนก็ยังมองว่าหลังจากที่อิสราเอลนั้นเล่นอย่างดุดุบทเข้าเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นบทโหดไปนะ,ะนี่ก็คงต้องติดตามกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรนะครับยอดเสียชีวิตณวันนี้ก็คงจะเพิ่มขึ้นมาโดยอัตโนมัติแต่ก็อย่างที่บอกครับนี่ก็เป็นถ้อยแถลงจากฟังฝ่ายฮามัสนะครับบอกว่ายอดเสียชีวิตเพิ่มขึ้นไปกว่า1,100แล้วในชุนลกาซา และเป็นเด็กกว่า4,500คนนะครับอื้อาะเหระครับท่านผู้ฟังครับก็นี่เป็นบทสรุปของในช่วงสาวทิตย์ถึงเรื่องราวของสงครามอิสราเอลที่ผ่านมานะครับกับทางด้านของกลุ่มฮามาสในบริเวณเชวน,นกาซาครับก็สรุปว่ายังมีต่อไปมีพักลบมีอะไรกันแล้วครับแต่ว่าก็ยังมีความดุดันยังมีเรื่องที่ต้องติดตามกันอีกมากของบ้านเรานั้นก็ยังต้องติดตามกันอยู่นะครับ ยอดผู้เสียชีวิตของไทยเราเดี๋ยวก็จะมีเพิ่มก็จะมีรายงานเพิ่มขึ้นมาดูประกันนะั้นก็รอดูว่าเมื่อไหรจะได้กลับเราก็ยังได้รับข่าวดีว่าจะกลับจะกลับแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่คืบหน้านะครับก็ติดตามกันต่อไปกันแล้วกันเอาละครับท่านผู้ฟังจากเรื่องของสงครามได้ภาพรวมก็คงจะสรุปได้ปานนั้นนะฮะมาดูเรื่องของนิฟาอากาศส่งท้ายกันท่านผู้ฟังครับก็บอกว่าลมหนาวเนี่ยความจริงมาแล้วแหละนะพอถึงกลางเดือนเนี่ยใกล้ๆ15 พุชิกาก็าหลังจะมาแต่การประทะของลมตะวันออกนั้นยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังหนาวไม่ได้ไปเต็มที่เหมือนเดิมแต่ก็จะเริ่มเย็นลงไปกว่าเดิมภาคเหนือวันนี้เนี่ยเขาบอกว่ายังมีฝน4 0เพราะมันประทะกัน2ลมที่ว่านะฮะอุณหภูมิต่ำสุดนั้นก็จะอยู่แค่22แต่ก็คงจะมีอะไรทะลักเข้ามาได้บ้างความเย็นต่างๆก็เริ่มจะมีนะครับอีสานก็ยังมีฝน10%ต่ำสุดก็ยังอยู่ที่22อสศาเซลเซียสเกรนะครับถือ ส่วนภาคกลางก็มีฝน60%เลยครับท่านผู้ฟังแล้ค่าลมก็ค่อนข้างจะแรงด้วยนะในภาคกลางนี้อุณหภูมิต่ำสุดก็ประมาณ22-23ก็ยังไม่มากเท่าไหรอย่างที่บอกครับภาคตะวันออกจะมีฝน40%มีลมแรงและก็มีคลื่น 1- 2เมตรนะครับใครจะออกเรือไม่ว่าเรือเที่ยวหรือเรือหปาปลาหรือประมงก็ระวังกันทางฝั่งตะวันออกนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีฝน70%หนักมาก,ถ,กถึงหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะครับ คลื่นก็ประมาณ1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน60%ส่วนใหญ่หนักนะครับแล้วก็มีคลื่นประมาณหนเมตรครับภาคในกทมเราวันนี้ก็ยังจะคงมีฝน60%และเชื่อว่าจะมีลมแรงด้วยนะครับท่านผู้ฟังก็หนาวก็เย็นพอสมควรแหละเมื่อเช้าอาจารย์ก็สัมผัสได้ถึงลมหนาวซึ่งอาจจะฝ่าลงมาได้บ้างนะฮะฝ่าลมตะวันออกมาได้บ้างก็ทําให้พอเย็นๆในเช้าครับก็ได้สัมผัสถึงความเย็นนั้นนะครับ ส่วนทางด้านของ PM 2.5วัดจากเครื่องของเราเองจากกรมควบคุมมลพิษวันนี้ถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังมีสีฟ้าหลายจุดทีเดียวแล้วส่วนใหญ่ก็เขียวแล้วก็มีสีเหลืองแซมอยู่ประปรายไม่มีสีส้มเลยครับนั่นมองจากมาตรฐานการวัดของเราก็อยู่ในเกณฑ์น,นี้แต่เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแล้วการวัดในระดับโลกล่ะเขาให้เราอยู่ตรงไหนนะครับเราไปดูกันเลยนะครับ I Q air ซึ่งเป็น เว็บไซต์ที่ดูว่าอากาศเสียตรงไหนอยู่ที่ไหนที่ประเทาาศเมืองไหนของประเทศไหนอากาศแย่สุดในโลกนั้นก็ประกาศประจําวันออกมาเมื่อเช้าครับอันดับหนึ่งครับโอ้โหยังคงเป็นนิวเดลีเจ้าเก่าที่อินเดียนะครับท่านผู้ฟังยังอยู่ที่สีม่วงแก่432ตัว <c oughs> <c oughs> ชีวัดด้วยด้วยเครื่องวัดด้วยตัวเลข4 3 2ซึ่งเป็นดัชนีที่แรง,งนะเป็นสีม่วงแก่นี่ก็แปลว่า คนข้างแรงเลยเพราะฉะนั้นก็ใครไปนิวเดลีก็ระวังนะวันนี้อากาศเสียคนข้างจะมากเลยนะฮะยังเป็นสีม่วงแก่432ชีวัดครับส่วนอันดับ2ก็เป็นที่ราฮอร์ปากีสถานนะฮะอันนี้ม่วงแต่เป็นม่วงธรรมดา285คือเป็นอันตรายเหมือนกันแต่น้อยกว่าอันดับ1แน่นิวเดลีเนี่ยม่วงแกนะ่เนี่ยอันตรายมากส่วนที่ลาฮอร์ก็อันตรายธรรมดาเป็นสีม่วงธรรมดา285นะครับอันดับ3ามีของแบกแดดครับที่อิรัก198ลงมาเป็นสีแดงแล้วอันตราย แต่ว่ายัางน้อยกว่าอันตรายแบบสีม่วงนะครับระดับที่4ก็เป็นโกกัตานะครับที่อินเดียนี่19 6กก็เป็นสีแดงครับระดับที่5วันนี้เป็นดากาหรือทาการนะครับของอ่าบังกลาเทศครับอยู่ที่190ก็เป็นสีแดงนะก็ถือว่าเป็นอันตรายแต่ว่าก็ยังน้อยกว่าม่วงกว่าม่วงแก่อย่างที่บอกครับท่านผู้ฟังนี่คือ5เมืองที่มีปัญหาของโลกวันนี้ใครจะไปก็ระมัดระวังกรุงเทพของเราอยู่ตรงไหน BKK หรือแบงคอกอยู่ที่61ชี้วัดครับเครื่องวัดออกมาเป็นสีเหลืองครับในการให้แต้มของ IQ air บอกว่าเป็นอันดับที่37ในเชิงลบของโลกแต่ก็ยังดีเป็นสีเหลืองสอบผ่านเชียงใหม่ของเราอยู่ตรงไหนอยู่ที่อันดับที่43ของโลกดีกว่ากทมหน่อยเหลืองเหมือนกันเหลือง58เหลืองที่ดีกว่านิดนนะแต่ก็ยังถือว่าเหลืองก็แปลว่าแค่สอบผ่านทั้งกทมแล้วก็ เชียงใหม่นะครับในวันนี้แชมป์โลกของวันนี้มาอยู่ที่ญี่ปุ่นบ้างแล้วครับท่านฟังเพื่อนบ้านญี่ปุ่นนะครับท่านฟังญี่ปุ่นที่เราไปเที่ยวกันเยอะๆเนี่ยนะปรากฏว่าวันนี้นางโวย่าครับของญี่ปุ่นเป็นแชมป์โลกอากาศดีที่สุดอันดับที่109ในเชิงแย่ก็ไปอันดับ1ในเชิงดีนี่คือนางโวย่านะครับที่ญี่ปุ่นส่วนรองแชมป์อยู่ที่ออสโลนะครับเป็นอันดับที่108ของโลกนะฮะในเชิงแย่ก็กับไปอันดับ2ในเชิงดีนั่นนี่ก็เป็นเรื่องของ ดินฟ้าอากาศครับนำมาฝากกันในวันนี้ครับท่านผู้ฟังเอาละครับก็คงจะเรียกว่าวอร์มอัพนะครับค่อยๆเรียกความารู้สึกขึ้นมาก่อนนะฮะว่าจะเป็นยังไงกันจา่าแฉงก็จะเริ่มจากเรื่องพวกนี้ก่อนครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าท่านผู้ฟังท่านใดที่บอกว่าอยากจะดูฟังกีฬาตร,ตรงๆหรือผล,อผลกีฬาโต้ก็ผ่านไปได้ว่าเราจะแบ่งการจัดเป็นอย่างเงี้เยเบรกแรกก็จะว่าเรื่องทั่วไปให้ฟังโน่นนี่เอาข่าวที่น่าสนใจมาฝากนะครับซึ่งแต่สามารถจะผ่านได้ สำหรับท่านที่ต้องาการจะทราบผลกีฬาจริงๆและถัดไปเราก็จะเสนอผลกีฬาที่แฟนๆชอบที่สุดนะครับแฟนๆจาแข่งนะนั่นก็คือกอบกับโดยเฉพาะกอบหญิงผลจบลงแล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับแล้วแนอกจากนั้นไปเบรกสุดท้ายจะเรื่องของฟุตบอลก็สนุกมากสัปดาห์นี้การแข่งขันของระหว่างคู่เอกของสัปดาห์นั่นก็คือเรือใบสีฟ้ากับเชลซี จบลงแบบชนิดที่ยังยังไม่บอกนะครท่นานเมื่อท่านหลายท่านคงทราบแล้วจะให้ท่านที่ยังไม่ทราบลองลาดาวกันเองว่าจะจบอย่างไรแต่เรียนว่าเป็นการจบที่สุดมันคู่หนึ่งในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลอังกฤษครับงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันเป็นลำดับไปนะครับช่วงนี้ก็ขออนุญาตหยุดพักนิดหนึงก่อนครับครับเราก็มาสู่ช่วงที่2นะครับสนทนากับจ่าแข่ง วันจันทร์ที่13พฤศจิกายน2566กับท่านผู้ฟังก็จะว่าด้วยเรื่องราวของกอล์ฟอย่างที่ได้เกิดเอาไว้ครับกีฬาที่ช่วงนี้ก็แฟนแฟนให้ความสนใจมากกันเหลือเกินโดวยเฉพาะการแข่งขันในสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่เรียกว่าสุดท้ายของกอล์ฟหญิง LPGA ครับเป็นการแข่งขันสัปดาห์สุดท้ายอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่ายังมีอยู่นะครับในสัปดาห์หน้าแต่ด้านเขาจะคัดเลือกไปเฉพาะคนที่ได้ที่1ถึง 60คะแนนสะสมนะครับที่เราเรียกกันว่า the race to cme group season เท่านั้นเอาไป60คนที่ได้คะแนน 1- ถึง60ครับท่านผู้ฟังแล้วก็ซึ่งขณะนี้ก็เดี๋ยวก็คงจะรู้แล้วว่าเป็นอย่างไรกันบ้างจากผลการแข่งขันเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นนัดสุดท้ายก็เอาคะแนนสะสมมารวมกันนะครับก็จะรู้ว่า60คนนั้นจะเป็นใครแล้วก็จะรู้ว่า100คนนั้นเป็นใครเพราะการสะส,ะสมในตารางที่ว่านี้ใน race to cme group ซีซั่นที่ว่านี้เนี่ยคะสะสมของซีมีกรอบที่ว่านี้เนี่ยมันมีความหมายเยอะครับนอกจากจะมีความหมายว่าจัด60คนไปชิงเงินรางวัลพิเศษประเภทโบนัสต่างๆมากมายไก่กองในรายการหน้าแล้วนะครับท่านผู้ฟังยังบอกด้วยว่าใครที่ได้คะแนนหรือที่ลำดับที่เกิน100เนี่ยนะฮะน่าก็จะไม่ได้ต่อตัวทั่วนะตัวตัวคาดก็จะม่จะหมดตัวตัวคาดไปนะฮะถ้าตัวคาดหมดอายุแล้วก็จะถือว่า ต้องหมดอายุเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องไปต่อกันบันแบบไหนเข้าไปแข่งขันไปคัดเลือกอย่างไรก็ว่าการไปตามกติกาก็จะมีหลายคนที่ตกอยู่ในสภาวะเช่นนั้นนะครับ่าผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรจากผลการแข่งขันที่ผ่านไปเมื่อคืนครับก็ปรากฏว่าหลังจากที่สู้กันมาจนครบ4วันนะครับเมื่อคืนนี้ตอนก่อนข้อลุ่งนะครับวันขายก็จบลงครับแล้วก็ปรากฏว่าคนที่แวกข,ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเป็นแชมป์ ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับกลายเป็นลิเลียวูไปครับโอ้โสหสาวอเมริกาคนนี้ปีนี้เป็นปีทองก็เธอจริงๆวันสุดท้ายเธอทําได้4อันเดอร์ครับท่านผู้ฟังครับแซงพวกขึ้นไปจบที่19อันเดอร์นะฮะลบ19เป็นแชมป์เลยสาหรับลิเลียวูครับท่านผู้ฟังครับส่วนอันดับที่2ร่วมกันก็ได้แก่อาริสันลีครับวันก็สามารถขึ้นมาเป็นลบ16นะฮะเท่ากับอาซาฮารามูนยอร์ดคนนี้ก็จากสเปนลบ16เท่ากัน เป็นที่2ร่วมกันไป2คนนะครับที่ลบสิบครับจากนั้นก็จะเป็นที่4ละเพราะว่าที่2มันมี2คนใช่ไหมครับก็ก้าไปที่4เป็นของเอมี่หยางจากเกาหลีครับจบที่ลบสิบถัดไปก็จะเป็นที่5ร่วมซึ่งมี2คนได้แก่สเตฟานีคิเลกูครับท่านผู้ฟังจากออสเตรเลียสเตฟานีคิเลกูจากออสเตรเลียทําได้ลบสิบนะครับเป็นที่5คนที่1ส่วนที่5คนที่2ร่วมกัน ก็คือเอมเบลี่คริสตินพีเดเซนซึ่งนำมาเยอะในวันแรกๆแต่เริ่มมาพลาดในวันสุดท้ายนะฮะก็โอเคก็ยังเกาะอ,อยู่ที่5เป็นที่5ร่วมกับสเตฟานีคิเลยกูนะครับก็ลบ14เท่ากันถัดไปจริงจะเป็นที่7ครับท่านผู้ฟังที่7ร่วมนั้นนะครับมีอยู่3คนนะครับในภาพที่เห็นนี้นะครับและในจำนวนนั้นเนี่ยก็จะมีนี่แหละครับท่านผู้ฟังเอริยาจุธานุก,การ อยู่ด้วยครับท่านผู้งครับมีเอริยาจุธานุการของเรานะครับจบที่ลบ13มีเล็กซี่ทอมสันจบที่ลบ13นะครับแล้วก็มีลูนิงหินนั้นก็จบที่ลบ13มียังมีอีก2คนนะครับเมแกนคางสาวเชื้อสายมงที่เราชาวสหรัฐที่เราพูดถึงอยู่เสมอๆก็จบที่ลบ13เป็นที่7รอบอีกคนหนึ่งแล้วก็คนนี้ครับเป็นสาวญี่ปุ่นครับมินามิคัตสุนะก็จบลบ13 เป็นที่7ร่วมที่7ร่วมรวมความแล้วมีถึง5คนครับ1 2 3 4 5คนนะ,ะซึ่งในจำนวนนั้นมีเอริยาจุธาทุกการรวมอยู่ด้วยครับท่านผู้ชมครับพอถัดไปนะฮะก็จะไปสู่พวกที่จบทางด้านลบสิครับซึ่งก็จะมี3คนด้วยกัน4คนคนด้วยกันครับมีเฮรันริลจากเกาหลีมีไวลิงซู่จากไต้หวันและก็มีเกเบโรเปสคนนี้ก็จากเเม็กซิโก จบที่ลบ12เป็นที่12ร่วมนะครับท่านผู้ฟังแล้วจากนั้นายจึงขึ้นจบที่15ร่วมครับท่านผู้ฟังครับและในที่15ร่วมนั้นก็จะมีดังๆหลายคนนะฮะมีดินแกรนจากสวีเดนนะฮะจบที่ลบ11เป็นที่15ร่วมนะครับมีอแมนด้าด o h ฮตี้จากสหรัฐก็ลบ11เป็นที่15ร่วมเหมือนกันแล้วก็อีกคนหนึ่งครับแพตตี้ครับทวัฒนกิจออกได้ดีในวันแรกแต่วันสุดท้ายก็มาตีเกินซะอีกนะฮะ ก็เลยทาให้เหลือแค่ลบสิครับท่านผู้ฟังก็เป็นที่15ร่วมไปนี่ก็เป็นเรียกว่าในแผ่นพิมพ์หน้าแรกรอาจจะบอกว่าลีดเดอร์บอร์ดหน้าแรกก็ไม่ใช่เป็นแผ่นพิมพ์หน้าแรกที่จ่าชังพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นภาพอย่างที่ว่านี้นะครับท่านผู้ังครับสาวไทยเราอยู่ในแผ่นพิมพ์หน้าแรกนี้2คนนะฮะคนที่1นนั้นก็คือเอริยาจุดธนุการนะฮะที่เมื่อกี้เรียนไปแล้วเนี่ยก็จบที่ลบสิเป็นที่7ร่วมนะครับของรายการนี้ และคนที่สองที่เป็นสาวไทยที่อยู่ในแผ่นกระดาษหน้าแรกนี้ก็คือแพตตี้นะครับประพัง์กรธวัฒนกิจจบที่รบ11ครับเป็นที่15ร่วมครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าแล้วสาวไทยคนอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับจบอย่างไรอย่างไรกันนะครับก็ปรากฏว่าวิชณีมีชัยครับจบที่รบ10นะครับเป็นที่19ร่วมนะครับท่านผู้ฟังถัดไปก็จะเป็นจัสมินหรือที่ดาภาสวรรณูระจบที่ลบ8เป็นที่25ร่วมครับ เท่ากับชเนตตีวันอแสนก็จบที่ลบ8เป็นที่พ่าร่วมเช่นเดียวกันถัดไปจึงจะเป็นอัธยาที่ดีกุลครับโอ้โน้โอชิโนโนั้นเนี่ยท่านผูฟังครับจบอย่างที่เรียกว่าพลิกความคาดหมายอย่างที่ว่าไม่อยากให้คาดเลยบรรดากูรูมาคาดทีไรเราก็ใจหายแทนน้องทุกทีมาคาดว่าน้องเราจะเป็นที่1่และจะจบที่1แต่วันนี้น้องเราก็จบแค่ ลบเครับแล้วก็เป็นที่สาเหรุร่วมนะครับอัจจะอยที่ดิกลนะฮะวันสุดท้ายก็ได้แค่ลบสนะครับก็รวมแล้วก็เป็นลบเทั้งหมดวันที่เสียหายเยอะหน่อยก็จะเป็นวันที่สองนั่นเองครับที่เราตีเกินถึงสองลบสทีเดียวแต่บวก2ทีเดียวแต่จริงๆแล้วก็เป็นการตีเกินที่เรียกว่าหน้าปลบมือให้เพราะมีบางช่วงบางตอนเนี่ยโอ้โหเธอตีทะลุไปแล้วนะครับ พาสีออก7พาสีออก6อะไรเงี้ยนะเป็นห่วงมากแต่ก็มาเอาคืนได้จนกระทั่งหรือแค่บวก2องแต่สุดท้ายก็เลยทําให้ยังผ่านการตัดตัวไม่ได้ไม่เช่นนั้นแล้วอัธยาอาจจะไม่ผ่านการตัดตัวเลยนะบางช่วงบางตอนเนี่ยตกเลยแะไม่ผ่านการตัดตัวเลยนะก็ั้งมาทําได้ในหลุมหลังแต่เมื่อผ่านมาแล้วจา่าแฉงก็นึกอยู่ตั้งแต่นั้นแล้วนะครับว่าคงยากแล้วลหละแต่ก็ยังแอบหวังนะน่าจะทําอะไรได้กดขึ้นมาบ้างแต่ว่าก็อย่างว่าแหละครับที่จะตีให้ได้ ลบหกลบเหลายๆมันก็คงยากลําบากหน่อยมันก็เลยได้ต่อแตะมาว่าลบสี่บ้างนะครับเออบได้ต่อแตะมาว่าเป็นลบสาบ้างลบสองบ้างเย่ง,งี้มันก็เลยทําให้ขึ้นมานิดเดียวนะครับเป็นลบเเท่านั้นแต่ก็โอเคนะฮะให้กำลังใจสำหรับอัจฉริยทิ่ิกุลจบที่สาเพวร่วมครับคนถัดไปที่เราลุ้นมากก็คือพอนงเพชรลำพอนงเพชรลำ้นนเลำเนี่ยมีข่าวตลอดฉบับการท่านฟังว่าจะต้องตีให้ดีมีคนคํานวณแล้วนะครับ ว่ามันจะต้องจบอย่างน้อยอันดับ10นะครับของรายการนี้นะถึงจะมีโอกาสได้ต่อทัวร์การ์ดน่าจะถ้าจะได้คะแนนสะสมเซมีกรอปเนี่ยอยู่ใน100เนี่ยนะจะต้องทําให้ได้ที่ประมาณ11นะก็ปรากฏว่าพออนงคเพชรลำเนี่ยจบที่ลบเเป็นที่3 1ครับเป็นที่3 1เนี่ยโอ้โหใจหายนะเดี๋ยวจะต้องไปลุ้นละว่าเธอจะได้จบ1ในร้อได้ต่อทัวร์การ์ดไหม นี่คือพอนงนะครับก็จบที่38ครับลบ7ครับคนถัดไปของสาวไทยก็จะเป็นจารวีบุญจันทร์ครับจบที่ลบ4ครับก็เป็นที่4 6ร่วมนะครับท่านผู้ฟังครับอ่าที่สร่วมครับและนอกจากนั้นสาวไทยที่ไปแข่งในรายการนี้ไม่ผ่านการตัดตัวนะครับมุริยาจุฑานุการไม่ผ่านตัดตัวอภิชยายุบุไม่ผ่านการตัดตัวปวริายกทวนไม่ผ่านการตัดตัวนี่แหละครับท่านผู้ฟังคือผลการแข่งขัน เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี้นะครับส่วนคนดังอื่นๆก็แซมแซมกันอยู่นะฮะคนดังจริงๆอาจจะแซมแซมกันอยู่อาจอาจะไม่จบในสวยนักแต่ก็อย่างว่าแหละครับคนในสุดแล้วเนี่ยคนที่ดังอย่างลิเลียวูซึ่งเป็นมือ,อสองสิในช่วงนี้นะฮะก็จบการปากัตตัวมาได้ลูนียินก็จบในท็อป10นะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยท่านฟังครับสิรินบเทีเนี่ยไม่สามารตัดตัวนะ ศิริบุเท็ยังไม่ผ่านการตัดตัวเลยนะครับท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นรายการที่มีทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังสมหวังอย่างต้องปรบมือให้ก็คือลิอเลียวูนะครับสาววัย26ปีของสหรัฐคนนี้ถือว่าเป็นปีทองเลยนะครับอันดับโลกของเธออยู่อันดับ2นะนะแต่ว่าเธอปีนี้เนี่ยเธอได้3แชมป์เลย3แชมป์อย่างที่เราทราบกันนะฮะและ้ว3มแชมป์นี้เนี่ยเป็นท็อป10เมื่อมองในแง่ท็อป10ก็เป็นท็อป10ถึง5ครั้งนะฮะ ท่านฟังแล้วก็โอกาสที่เธอจะได้เป็น p l a อ e r of the year สูงเลยครับจากช้ยชนะที่ได้คราวนี้ในครั้งนี้นะฮะต้องติดตามการประกาศผลอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจบลงอย่างไรก็ยินดีด้วยกับลิเลียบูครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือผลการแข่งขันในรายการที่เราได้ติดตามดูกันมากที่สุดครับต่อไปนี้จะถือโอกาสตรวจสอบเลยครับท่านผู้ฟังว่าล่าสุดนะครับของ c m ี Group นั้นเนี่ย เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับท่านผู้ฟังในการในขันเข้านี้นะครับซึ่งน่าจะประกาศออกมาแล้วแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นผลสรุปจากการแข่งขันเมื่อคืนนี้นะครับก็ดูไปดูไปนะครับอันดับที่1นั้นก็เป็นเซเลนบูเทียอันดับ2ยังเป็นลิเลียวูอยู่อันดับ3ก็เป็นลูยิงนิยินครับลูยิงหินนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็อันดับที่4ก็เป็น วโชกิมอันดับที่5คือจินยางโคส่วนอันดับที่6เป็นเบนจีลีนะครับและที่7ก็เป็นอัธยาทิ่ทกุลนะครับเพราะฉะนั้นยังไงยังไงอัธยาทิ่กุลเนี่ยได้ดูอนหนึ่งใน60ได้ไปเล่นแน่ๆน,น,นะครับท่านผู้ังครับจาแชงกงไม่สามารถจะอ่านได้ทั้งหมดนะครับแต่อ่านให้เห็นเฉพาะคน,นดังๆกันแล้วกันอันดับ7นะครับเป็นอัธยาทิ่ททกุลนะครับอันดับ8เป็นซียูลินอันดับ9เป็นอลิเซนควอคอพุสน, pus, นะครับจากสหรัฐอเมริกา และดับ10ก็เป็นอายากะฟูรูเอะนะครับท่านผู้ฟังครับมองไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ฟังบุ๊กเอ็มเเฮดอร์สันอยู่อันดับที่14เดลลี่คอด้าอยู่อันดับที่15นะฮะแล้วก็เป็นยูกาซาโซอยู่ที่16นะฮะเลโอนาแบกไกวยอยู่ที่17ครับเมกันคางเนี่ยอยู่ที่18นะฮะท่านผู้ฟังคนดังๆเนี่ยพวกนี้ได้ไปเล่นวันสุดท้ายหมดแหละแล้วก็ลินแกรนด์21ครับท่านผู้ฟังครับจอร์เจฮอนแชนไนอ่ะเอริยาของเราอยู่อันดับที่25 ได้ไปแน่นอนนะครับได้ชิงเงินรางวัลน,นะครับแล้วก็ยังเห็นรายชื่อ27เป็นของคาร์ลรตาซิกานดานะครับไปเรื่อยๆมีใครเอมีอ่หยางอยู่อันดับที่3าเลยนะฮะไปแน่ๆอารีเอลวิงอยู่อันดับที่32เจเนฟเฟอร์คับโชคสานะครับมีใครไฮจินชอยนี่อยู่อันดับที่38และปาจารีอน,าน,นาันตฤรการก็อยู่อันดับที่39ได้ไปแน่นอน อดิติอาช็อกอยู่อันดับที่40ก็คกได้ไปแล้วครับท่านผู้ฟังไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นมีไปยินชวนไปยุนเชียนคนที่จากไต้หวันอยู่อันดับที่46ก็ได้ไปแน่นอนนะครับอ่าที่ดาภาของเราอยู่อันดับที่48ได้ไปชิงรางวัลแน่นะครับไปหาบโบนัสได้เงินใช้แน่นะครับอันดับที่48ครับเกมมาดายเบิร์กอันดับที่50นะครับท่านผู้ฟังเอริซาเบสสโคน คนนี้อลิสเบตโซโคของสหรัฐอเมริกา5้าครับชานิตีวานาแสนอ่าอันดับที่52ไปแน่นอนครับหาเงินใช้เดนเนียนแคนห้าก็ไปเช่นเดียวกัน54เพอรียนดีลาควัวนะครับคนนี้ก็จากฝรั่งเศสแล้วอันดับที่55ยินดีด้วยกับสาวฟิลิปปินส์นะฮะแบงก้าแพคดังกานันบ่ายแรแพคดังกานังเนี่ยก็จบที่อันดับที่55ครับจาก60เธอได้เล่นดี เมื่อวานนี้ขึ้นมา55สครับส่วนคนที่อยู่ในอันดับที่71สเตฟฟนีคิริโกจบดีครับก็เลยกลายมาเป็น56ได้ไปชิงเงินรางวัลแล้วคนนี้ครับท่านผู้ฟังครับยังได้ไปอยู่นะครับแพตตี้นะฮะจบอันดับที่57บโอ้ปรากฏว่าแพตตี้เนี่ยทีแรกเสียวนะ61น่าได้จะไม่ได้เงินใช้แล้วแหละปรากฏว่าไปได้โบนัสตีเล่นตีดีพอใช้ได้คราวนี้ขยับมาเป็นอันดับที่57ก็เลยเป็น 1- ใน60นะฮะท่านผู้ฟัง 58ก็เป็นสาระเคม59เป็นแอนดูรีจากสหรัฐครับและ60ครับท่านผู้ฟังคนสุดท้ายเลยนะฮะก็คือมาเดลินแซ e กสตอมจากสวีเดนครับก็นี่แหละครับจะเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้60คนที่จะไปชิงเงินรางวัลกันนะครับก็คนที่60นั้นก็เป็นนี่แหละครับขีดเส้นใต้กันเลยที่มาเดลินแซกสตอมครับอย่างนี้ก็แปลว่าคนที่61นะฮะ ซาร่าชมาเซลไม่ได้ไปนะคนที่62สิบเซรีนบอชก็ไม่ได้ไปนะฮะแล้วสาวไทยคนอื่นๆบ้างละ่ะเป็นยังไงที่ต่ำกว่าหกสิบกว่านี้มีใครบ้างนะฮะเดี๋ยวนะฮะค่อยๆดูไปเรื่อยๆครับที่ไม่ได้ไปเนี่ยก็จะมะีทางด้านของประวัิษายกทวนอันดับที่81ครับก็ไม่ได้ไปละโมริยาจุฑานุก,การ82ก็ไม่ได้ไปวิชนีมีชยัย84ไม่ได้ไปนะครับเสร็จแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับอภิชยายุบุ 94ไม่ได้ไปและ95จารวีบุญจันทร์ก็ไม่ได้ไปชิงรางวัลพิเศษที่ว่านั้นนะครับ97เป็นใคร98เป็นใครและอันดับที่99ดานิลฮอมคริสนะครับจากอา่อานี้ท่านผู้ฟังครับจะมีความหมายละถึงไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรแต่จะดูว่าใครอยู่หนึ่งในร้อยหนในร้อซึ่งจะได้คนที่ร้อยพอดีนะครับท่านผู้ฟังคนที่ร้อยพอดี ซึ่งแปลว่ามีสิทธิ์ต่อทัวร์คัสในปีหน้าเนี่ยนะท่านฟังครับลองเดาซิว่าเป็นใครปรากฏว่าคนที่100พอดีเนี่ยคือลิเดียโครครับเออลิเดียโคก็ในขณะเดียวกันจากอันดับ1 0 1เป็น100ก็แปลว่าขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยเธอได้ต่อ,อ,อแน่นอนครับแต่อย่างไรก็ตามก็อย่างที่จ่าช่างเรียนนะครับอันนี้เมื่อมองจากมุมของการที่ถ,ถ้าเราไม่มีอะไรมาช่วยเราเลยไม่มีตัวช่วยเลย เราอยู่หนึ่งในร้อยเนี่ยเราได้ต่อตัวค์ดใช่ไหมครับแต่อย่างริเดียโคเนเธอได้แชมป์เยอะเจอแชมป์หลายครั้งหลายหนถึงว่าปีนี้จะเล่นน้อยจนกระทนนั่งคะแนนอันนี้มาอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าความเป็นแชมป์บางทีมันมีศักดิ์ศรีอยู่ไงว่าคุณจะต้องได้เล่นรายการนั้นไปกี่ปี5ปี7ปีเพราะฉะนั้นดูแล้วยังไงยังไงก็มีสิทธิ์ใครก็อยากจะเชิญมาเล่นนะเพราะฉะนั้นริเดียโคเนี่ยถึงแม้ได้หนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งนะ จ่าชฉางก็ยังคิดว่าอย่างไงก็ยังได้เล่นนี่เธอเกิดมาได้หนึ่งร้อยพอดีเนี่ยก็ยิ่งเป็นการการันตีอันนี้ถ้าจ่าชฉางผิดก็ขอความกรุณาท่านที่ทราบดีนะฮะอย่าอย่าช้าเลยครับรีบโพสต์มาบอกเลยมันเป็นความรู้ด้วยเพราะจ่าชฉางก็กลับเรียนสเสมอว่าไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายแต่ว่ารักชอบดําหน้าที่พรีเซนต์รายการนี้มา20กว่าปีเนี่ยก็ไม่ได้รู้ลึกนะแต่เอาผลอย่างเงี้ยมาบอกในฐานะน,นักข่าวไงผลเป็นอย่างงั้นอย่างนี้แล้วก็เอาตามความวิจารณ์ความวิเคราะห์ บางเรื่องแต่เขาไม่ได้พูดไว้ไม่ได้วิเคราะห์ไว้หรือว่ามาวิเคราะห์ในช่วงที่เราไม่ได้อ่านเจอเราก็ไม่รู้ไงแต่เนี่ยเราอ่านเจอว่าเขาเอาแค่100คนนะฮะเขาเอาหนูแหวนของเราเนี่ยเป็นตัวตั้งนะ,ะถ้าอยู่ใน100เนี่ยถ้าไม่เกินถ้าเกิน100ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ต่อทัวร์แล้วบางเออรลิเดียโคต,ต่อทัวร์พอดีแต่มันก็นึกขึ้นได้ว่าจริงๆแล้วอย่างลิเดียโคเนี่ยโอ้โหเป็นแชมป์ไม่รู้กี่สิบแชมป์ใช่ไหมครับแล้วก็บางแชมป์ก็5าปีบางแชมป์ก็6กปี7็ปีอะไรเขามีก ว่าให้ได้เล่นกี่ปีกี่ปีแบบนี้เนี่ยยังไงยังไงก็ต้องได้มีสิทธิ์มาเล่นในรายการ PJA แน่ๆถึงแม้ว่าเธอจะได้ที่1นึ่งก็ตามแต่วันนี้เธอได้100พอดีก็คงว่าไม่ต้องยังไงยังไงก็ได้ต่อทัวร์ครัทแน่นอนครับเอาละพอพูดอย่างนี้ก็ต้องไปพูดถึงหนูแหวนท่าเราพอนนท์งพอนนท์งจาก111ครับเล่นได้ดีพอใช้อย่างที่เมื่อกี้จะแชงรายงานแต่ดีไม่พอครับท่านผู้ฟังเธอเป็นอันดับที่1 0 7ร็ดครับ 107นั่นก็แปลว่าเกินร้อยมา7นะฮะอย่างที่มีคนวิเคราะห์แล้วว่ามันจะต้องประมาณที่10กว่ากว่านิดๆเลยนะถึงจะได้ไปอยู่ใน100เพราะฉะนั้นเมื่อบัดนี้เธอจบเมื่อกี้ที่จะแข่งกระจาไม่ได้แล้วก็จะจบที่30กว่าใช่ไหมที่เมื่อกี้ที่เรารายงานกันไปเนี่ยพอเปลี่ยนตัวเลขสมองมัน,นจะจําไม่ค่อยได้เปลี่ยนกระดาษเปลี่ยนกระดาเนดาเปลี่ยนจอนะแต่ก็เอาเป็นว่าตอนนี้พอน,นองค์อยู่107รไงอ่าเอาละสิก็ต้องไปต่อทัวคร์คัจะต้องไปต่ออย่างไร ไปไปแข่งขันอย่างไรอันนี้ก็ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์ก็อยากจะขอความรู้มือนใครมีความรู้ว่าพอระดงเพชรล้ําจะต้องทําอย่างไรบ้างก็กรุณาโพสต์มาเลยนะครับเราก็จะได้นํามาเผยแพร่กันต่อในวันพรุ่งนี้ครับนี่คือสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกว่าพอเกิน100เห็นว่าพอโนองอยู่ร0 7แล้วก็เสียใจยเสียดายแทนนะฮะเราก็เชียร์เต็มที่ก็ไม่ไม่ได้ไปนะครับอีกคนหนึ่งแน่นอนครับอยู่อันดับที่124้นั่นก็คือนัทธกฤตาวงทวีราภซึ่งไม่ได้เล่นอะไรอีกเลยหลังจากที่ไปโดนจับเมื่อคราวที่จับผิดได้นะครับว่าโดนปรับโดนอะไรกันเมื่อคราวนั้นที่ไปใช้กล้องนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้แข่งอีกเลยนะครับท่านผู้ฟังก็มีก็แปลว่าในนี้เนี่ย ทัวร์คาร์ดก็อาจจะไม่ได้ต่อหรืออย่างไรก็ใครมีความรู้ก็บอกกันใหม่นะครับเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ในเห็นจากการประกาศมา193รายชื่อล่าสุดครับท่านผู้ฟังครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของกอล์ฟหญิงนะครับท่านผู้ฟังโอ้โหรายการเดียวเนี่ยก็เกือบจะกินเวลาของเราหมดไปก็80%ของเบรกที่2เลยนะครับแต่ก็เอาละครับท่านผู้ฟังก็ให้รู้ว่าในสุดแล้วรายการ The Aniga Driven by Gene Brett at uh, เพลย์กาดนี่นะครับเกนบริชแอดเพลย์กนั้นก็จบลงโดยแชมป์เป็นของลิเลียวูอย่างที่เมื่อกี้รายงานไปนะครับแล้วของสาวไทยไรายก็จบลงในสาการต่างๆอย่างที่ได้รายงานกันแล้วมาจบลงในตอนท้ายก็ได้หลายชื่อของผู้ที่จะได้ไปเล่นนะครับโบนัสในรายการหน้าจํานวนหนึ่งไม่ได้ไปเล่นจํานวนหนึ่งแต่ว่าที่ไม่ได้ไปเล่นก็หลายคนก็ยังอยู่ได้ต่อทัวร์คาดได้นะครับเพราะเป็นหนึ่งในร้อยอย่างที่กาบเรียนไปก็จะมี พออน,นดงเพชรล้ำคนเดียวที่เกิน100เพราะฉะนั้นต้องมาลุ้นว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะครับนี่เป็นเรื่องราวของกอล์ฟหญิงครับส่วนกอล์ฟอื่นๆขออนุญาตสรุปสั้นๆกันแล้วกันกอล์ฟชายนะครับเอเชียนทัวร์เราก็เชียร์ก็รุ้นกันเต็มที่ยอจะในสุดแล้วแชมป์เมื่อวานนี้ฮ่องกงโอเพ่นตกเป็นของเบนแคมเบลนะครับก็จากนิวซีแลนด์นะครับท่านผู้ฟังก็ควา้าแชมป์ไปที่ลบสิบเก้ารองแชมป์ก็เป็นแคมร์ลันสมิธนะฮะอดีตแชมป์ ดีโอเพนตนะฮะเจอคนดังเลยฮนะท่านผู้ฟังจากระดับโลกลงมานะฮะก็มาจบที่ลบสิ 18, ปที่2ของเราพัชระโอ้โหสูสีมาตลอดใน2อสาวันแรกก็มาแผ่วในวันสุดท้ายเสียแต่ไม่เป็นไรครับก็ยังจบที่ที่3ร่วมให้ธงชาติไทยอยู่ในเลนเดอร์บอร์ดหน้าแรกร่วมกับริชาร์ลีนะครับจากแคนาดานะครับลบสินะครับท่านผู้ฟังก็ยินดีด้วยกับพัชระกุงวัดใหม่นะครับคนหนุ่มไทยอื่นๆก็ที่เห็นชื่ออยู่ในหน้าตน้ตนๆก็มีอิทธิพัฒธ นะบูรนัทธัญรัตน์ครับท่านผู้ฟังบูรนัทธัญรัตน์นี่ก็จบที่ลบสิเป็นที่12ร่วมนะครับแจ๊สเจนวัฒนานนท์จบที่ลบสิเป็นที่15ร่วมครับแล้วก็สะดมแก้วกาญชนาจบที่ลบสิเป็นที่15ร่วมอีกคนหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องของเอเชียนทัวร์เมื่อวานนี้ก็ขออนุญาตรายงานด้วยนะครับส่วนรายการ PGA จทัวร์รายการบัตเตอร์ฟิลด์นะครับเบอร์บูดาแชมเปี้ยนชิพนั้น นะครับบัตเตอร์ฟิลด์เบอร์มูดาประชอรพีชันนั้นแชมป์ก็เป็นของคาร์มิโลบีเยการจากโคลอรเบียครับทำได้ลบ24นะครับรองแชมป์ก็เป็นอเล็กซ์นอร์เลนจากสวีเดนลบ22ที่3แมตติชมิดจากเยอรมันลบ21ครับที่4คาร์ยูนจากจีนลบ20และที่5้าอดัมสกอตครับเท่ากับไรอันมัวร์นะครับลบ19ครับท่านผู้ฟังส่วนรายการของยุโรปยูโรเปียนทัวร์เน็ตแบงก์กอล์ฟแชลเลนจ์ที่แอฟริกาใต้แชมป์เป็นของแม็กซ์โทูมา จากสหรัฐครับทำได้ลบ19นะครับรองแชมป์คือนิโคลรฮอชกาดจากแคนาดานะครับจากเดนมาร์กประธานโทษทำได้ลบ15แล้วอันดับที่3ก็เป็นท็อปจอห์นโอลาเซนจากเดนมาร์กเพิ่งการลบ14ครับส่วนอันดับที่4เป็นจัสตินโทมัสจากสหรัฐไปแข่งด้วยครับลบ12ครับและที่5คือแดนแบดบูรีจากอังกฤษครับลบ11ครับส่วน p g l ตัวแชมเปี้ยนอันนี้ก็ลุ้นเชียร์กันสนุกอีกเป็นรายการที่เราเรียกว่าซีเนียร์ทัวร์นั่นแหละนะฮะเอาชุดเท่ พิเชียวทัวร์แชมเปี้ยนซึ่งเอาซีเนียทัวร์ทั้งหลายมาเล่นกันนะครับก็ปรากฏว่านะครับรายการเมื่อวานนี้คือที่ฟิลิปปินส์แอริโซนาครับฟีนิกซ์แอริโซนานะครับเราก็เชียร์กันเต็มเหนียวปรากฏว่าแชมป์เป็นของสตีเฟนอาร์เคอร์นะครับจากนิวซีแลนด์ลบ18แล้วก็ที่2ก็เป็นสตีเฟนเอมจากแคนาดาลบ17เท่ากับเออร์นีเอลจากแอฟริกาใต้ลบ17ที่4มี4คนเลยครับท่านฟังมีริชาร์ดกรีนจากออสเตรเลียลบ14 มีวีเจิงนี่แหละครับที่เราคุ้นเคยก็รบ14จากฟูจิฟิจนะครับแล้วก็มีแพทริกคารินตันนะฮะจากไอร์แลนด์นี้ก็เราก็คุ้นเคยลบ14เป็นคนที่3ส่วนคนที่4ฮ่า,าปรบมือดังๆให้กับธงชายใจดีจบลบ14ครับเป็นที่4ี่คราวนี้นะฮะท่านผู้ฟังเอาล้ครับก็ถือว่ายังโอเคก็เชียนน้ำกันนะว่าถ้าหากว่าเล่นดีๆน้าธงของเรามีสิทธิ์จะคว้าแชามป์อีกได้เหมือนกันเพราะว่าอยู่ป้วนเปี้ยนอยู่1 2 3ามอยู่ตลอดแต่ก็โอเคครับ จบที่4ร่วมนะฮะเป็นธงชายัยดีครับท่านู้ฟังนี่ก็ถือว่าเป็นผลการแข่งขันทั้งหมดนะครับในคราวนี้นะฮะของการแข่งขันเมื่อวานนี้ก็เอาผลโดยสรุปมาฝากกันละกันนะครับท่านไ้ฟังก็พอดีก็คงจะใช้เวลากันพอสมควรสําหรับในเบรกนี้นะฮะเพื่อให้จบเรื่องของกอล์ฟทั้งหมดครับส่วนเรื่องของเทนนิสนะครับเ,เดี๋ยวเราไปยกยอดนิดเดียวขอเวลาของช่วงหน้ากันละกันเพื่อไม่ให้เบรกนี้ต้องยาวจนเกินไปขออนุญาตหยุดพักในเบรกนี้ไว้ก่อนสักนิดหนึ่งครับ ครับเราก็มาสู่ช่วงที่3นะครับซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของสนทนากับจ่าแฉ่งวันจันทร์ที่13พฤศจิกายน2566ครับซึ่งเมนหลักก็จะเป็นเรื่องของฟุตบอลกับริการฟุตบอลนะครับแต่เมื่อกี้นี้เราได้ขอเวลาไว้สำหรับการแข่งขันเทนนิสรายการสำคัญนะครับเป็นรายการสุดท้ายปีนี้รายการใหญ่นะครับรายการ ATP Final นะครับ2023 ที่เอายอดฝีมือ8คนที่ทำคะแนนสะสมได้เป็น1ใน8ไปเจอกันนะครับที่ตูรินที่อิตาลีนะครับโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มให้เจอกันหมดในแต่ละกลุ่มนั้นคือกลุ่มเขียวนะครับกลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มแดงกลุ่มหนึ่งกลุ่มละ4ี่คนก็ให้เจอกันหมดแล้วก็เอาคะแนนที่1ของที่2ที่จะเข้ารอบต่อไปนะครับที่1ของสายนี้ก็ไปเจอที่2ของสายโนนแบบเซมิไฟแนลที่สอที่1ของสายนี้ก็เจอที่2สายโนน คว้วยกันไปแล้วก็เอา,เอา,เอาผู้ชนะในรอบเซิแฟนลอนนั้นไปชิงแชมป์กันคล้ายๆของฝ่ายหญิงที่เพิ่งจบลงไปใช่ไหมครับท่านผู้ฟังก็ปรากฏว่าวันแรกแข่งกันเมื่อคือนนี้ผ่านไปแล้วครับในผลการแข่งขันในกลุ่มกรีนหรือกลุ่มเขียวมาฝากนะครับกลุ่มกรีนนั้นก็อย่างที่กาปรียนไปว่าก็มีคนดังๆอยู่ในกลุ่มนี้เยอะเลยทีเดียวครับมีทั้งจานิกซินเนอร์มีทั้งสเตฟานอสซิซิพาสแล้วก็โนวัคเจโคริกมือหนึ่งโลกก็อยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็มีโฮเจรู นะครับของเดนมาร์กก็อยู่ในกลุ่มนี้ครับผลปรากฏว่าในการแข่งขันวันแรกนะครับเจนิกซินเนอร์นะครับซึ่งเป็นมือวาง4นะฮะที่เข้าไปแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็เอาชนะมือวาง5สเตฟานอสซิสฟินาสเออ่ซิสซิพัสครับจากกรีซไปนะฮะสเตฟานอสซิสซิพัสจากกรีซซึ่งเป็นมือวาง5นั้นโดนเจนิกซินเนอร์มือวาง4เอาชนะไปได้6 4และ6 4 2เซตรวดนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งก็เป็นมือวางหนึ่งเลยโนวัคเจอร์โควิกครับจากเซอร์เบีย ก็เอาชนะมือวาง8นะครับโฮเชอรูนของเดนมาร์กไปได้2ต่อ1นเซตครับท่านผู้ฟังครับ2ต่อ1ึงเซตสู้กันดูเด็ดเป็ดมันแต่ว่าในที่สุดแล้วทางฝ่ายของออโนวัคเชอร์ควิกก็เอาชนะได้นะครับ2ต่อ1เซตเพราะฉะนั้นถ้ามาเรียงคะแนนกันตรงนี้นะครับในกลุ่มกรีนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจนิกนะครับเป็นที่1นะและก็โนวัคเป็นที่2เพราะโนวัคชนะได้แบบหืดขึ้นคอ2อหนึ่ง อีกฝ่ายหนึ่งเาชนะ2-0สบายๆนี่เป็นผลของวันแรกครับส่วนวันนี้แหะครับวันจันทร์เนี่ยท่านผู้ฟังนะฮะจะเป็นการแข่งขันกลุ่มแดงละเมื่อกี้คือกลุ่มเขียวเวลาที่ดูมานะครับโปรดติดตามโปรดเช็คอีกครั้งหนึ่งครับน่าจะเป็นเวลาประมาณ2ทุ่มเสร็จๆของค่าคืนวันนี้แหละคู่แรกระหว่างคาร์ลอสอันคา拉ครับซึ่งเป็นมือวาง2ของรายการนี้จะเจอกับมือวางเจ็มือวาง7ครับอเล็กซานเดอร์ชเวเรฟครับจากเยอรมันนี่เป็นกลุ่มแดงนะฮะ ส่วนอีกคู่หนึ่งน่าจะประมาณตีสาของคืนนี้แหละย่างเข้าสู่เช้าวันพรุ่งนี้เลยตีสาครับจะเป็นการพบกันระหว่างดานินเมดเวเดฟมือวาง3กับมือวาง5นะครับแอนเดรรูเบฟจากรัเสเซียด้วยกันนะฮะก็จะเจอกันประมาณตอนตีสานะฮะนะครับก็ในค่นี้ก็จะเป็นของกลุ่มแดงนี่คือโปรแกรมคืนนี้นะครับท่านฟังก็ฝากให้ติดตามกันด้วยครับเป็นบทสรุปของการแข่งขันเทนนิส นะครับท่านผู้ฟังครับก,ก็จะเป็นมันจะเป็นรายการมันแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะตามกันไปจนตลอดสัปดาห์นี้เพื่อให้รู้ว่าแชมป์ของรายการชนิดไฟแนลนะครับที่เป็นรายการสําคัญส่งท้ายเนี่ยจะได้แก่ใครนะครับท่านผู้ฟังครับเอาแล้วครับจากตรงนี้ไปนะฮะเราก็ไปสู่เรื่องราวของฟุตบอลแล้วก็มาดูผลการแข่งขันต่างๆกันแล้วก็อย่างที่ทราบแล้วก็เป็นธรรมเนียมที่เราปฏิบัติกันมาว่าเราจะ สรุปผลกันแบบตรวจลอตเตอรี่นะครับคือให้ผลกว้างๆว่าใครชนะใครชนะชนะใครเพื่อให้ทุกท่านที่เป็นแฟนของแต่ละทีมที่เล่นกันอยู่ในแต่ละลีกนะครับใน5้าลีกดังของยุโรปนั้นได้ทราบผลกันอย่างทั่วหน้านะฮะกับเวโกเวนอะไรที่เป็นคู่เอก เราก็จะมีการขยายความเล็กๆหน่อยๆครับท่านผู้ฟังก็มาเริ่มกันเลยจากเรื่องของวันศุกร์กับท่านผู้ฟัง10พฤศจิกายนดึกคืนนั้นนะครับในลาลิกาสเปนก็ปรากฏว่าแอลติกบินเบาเอาชนะเซตาบีโกไป4-3ต่อนะครับบูเดสติก้าของเยอรมันบรสเซียมุเช่นกัดบากนะครับก็เอาชนะวัวบวกไป4-0ต่อ 0. การโชสเซรอานะครับในคู่ของซัสซูโอโรก็เสมอไปกับซาเลนิธานา2-2ต่อครับ ส่วนคู่ของเจนัวก็เอาชนะเวเดลนาไป1นูนย์ครับและก็มีลีกเอิงหนึ่งคู่นะครับปรากฏว่ามองเปรีย่เสมอกับนิสศูนย์ต่อศูนย์ครับนี่คือข้าคืนวันศุกร์ครับตอนดึกๆถัดมาก็จะเป็นวันเสาร์นะครับท่านผู้ฟังในวันเสาร์ก็มีพรีเมียร์ลีกเป็นหลักนะครับท่านผู้ฟังก็ปรากฏว่าวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์นั้นก็เอาชนะท็อตแนมไป2อต่อหอย่างสุดมันเช่นกันนะครับอาร์เซนอลก็เป็นฝ่ายชนะเบอร์ลี่สามครับแล้วมาอีกคู่หนึ่ง ทางด้านของเอเวอร์ตันบุกมาชนะคริสตันพาเลส3-2ครับและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ชนะรูตันทาวได้อย่างชนิดหืดจับแต่ก็ชนะนะฮะต่อศครับแล้วก็ส่งท้ายด้วยบอลมัดชนะนิวคาสเซิลนะครับสอต่อศนี่คือพรีเมียร์ลีกคืนวันเสาร์ครับส่วนลาลิกาสเปนคืนวันเสาร์นั้นก็ปรากฏว่าคิโรนาหมายเลขหนึ่งก็บุกไปชนะราโยบิยโกโนได้2อต่อหครับอันมาเรียกับทางด้านของเรโซเซดัต เลียวยโซเซดั at, ชนะ3-1ครับมาที่กรานาด้าก็เสมอกับเคตาเฟ่ไป1-1อีกคู่หนึ่งนั้นโอซาซูนาก็เสมอกับรัสพามาร์ตเช่นเดียวกันส่งท้ายด้วยเลมาริกครับท่านผู้ฟังตอนนี้อยู่หมายเลข2นะครับก็เอาชนะบาเลนเซียไปได้5ต่อนกันเลยทีเดียวส่วนบูดสซิก้าในคืนวันเสาร์นั้นก็ปรากฏว,ว่าอ็อกบวกกับฮอฟเฟนไฮเสมอกันไป1นครับ,บาเยันมิวนิกครับเอาชนะไฮเดนฮามไป4ต่อ2ครับ แล้วทางด้านของดัมสตัดกับไมล์เสมอกัน0์ูนย์ครับสุดกาดก็เอาชนะดอทมูลสองหนึ่งะเนี่ยแล้วก็ตบท้ายด้วยบวคุ่ม ok um, นะครับก็เสมอโคโรนไป1นึครับมาที่การโชคสไลอาปรากฏว่าเลเช่ครับเสมอกับทางด้านของเอซิมิรานไป2อครับแล้วก็ยูเว่นะครับยูเวนตุสครับเอาชนะกายารี่ได้2อหนึ่งแล้วก็มอนซ่าเสมอโตเรโน่หนึ่งหนึ่งครับมาที่ลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับในค่ำคืนวันเสาร์ ก็ปรากฏด้วยแรงนะครับกับปารีสแซงต์แชักแมงปารีสแซงต์แชักแมงชนะได้3าูนย์ครับท่านผู้ฟังและอีกคู่หนึ่งเลออาฟกับมอนาโกเสมอกันไปศูนย์ศูนย์ครับและในวันเสาร์นั้นก็มีแชมเปี้ยนชิพแข่งด้วยก็ปรากฏว่าแชมเปี้ยนชิพก็เป็นคู่สําคัญที่เราลุ้นกันนะฮะหมายเลข2อิฟสวิตกับตะวอนสี่นี่อิฟสวิตชนะ3าสองนะครับและส่วนหมายเลข1นึ่งเรสเตอร์กับมิเดนเบอร์เอาแล้วกันเรสเตอร์แพ้มิเดนเบอร์ไป0ูนย์ต่อหนึ่งนะฮะ เออถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยแม่จา่าแฉงก็คงไม่ได้เช็คตารางมาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเช็คตารางมาให้ว่าจะเป็นอย่างไรครับแต่เรียนผลก่อนว่าเลสเตอร์แพ้นะครับเมื่อคือนวันเสาร์ทีนี้ก็มาพรีเมียร์ลีกในวันที่ต่อเลยครับท่านผู้ฟังก็ปรากฏว่าแอสตันวินล่านะครับชนะทางด้านของฟูลแลนดไป3าต่อหนึ่งนะครับไบริทันนะฮะเสมอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดหนึ่งหนึ่งครับหรือว่าพูชนะเบรนท์ฟอร์ด3-0นะฮะแล้วก็ทางด้านของ w เวส Ham กับนอ t t i n แ Ham Forest นะครับเวสแฮมชนะ3-2ครับและคู่สุดท้ายนี่มันหยดติง่งนะครับเป็นเรียกว่าการแข่งขันในรอบสัปดาห์ในรอบเดือนหรือจะบอกว่าในรอบหลายๆปีก็ว่าได้ที่มันหยดนะครับระหว่างเชล e a กับ Man City ซึ่งเสมอกัน4 4ต่อ4นะครับบอกไว้ก่อนว่าเสมอกัน4 4ต่อ4เดี๋ยวมาเล่าตอนท้ายแล้วกันรายงานผลอื่นให้หมดว่า เซลซีสี่แมนซิสี่มันมันยังไงเดี๋ยวค่อยกลับมานะฮะไปดูผลอื่นๆกันลาลิก้าสเปนก็ประกวดอาบาเซโรนาชนะทางด้านของอาราเบสไปสอนะฮะส่วนเซบีย่าก็เสมอเรเบติสหนึ่งหนึ่งแล้วก็เอลีติโกมาดริดชนะบิยารรียลสามหนึ่งครับในขณะที่บุนเดสซิก้าจบลงด้วยไบเออร์เบอร์คูเซ่นเอาชนะยูเนียนบรินสี่ศูนย์เวเดอร์เบรเมนเสมอกับแฟรง์เฟิร์ต2-2แล้วก็ไลพ์ซิกครับชนะทางด้านของ ฟรายบวกไป3าหนึ่งครับมาที่การโชสเซเราอานาโปอรีกับเอ็มปอรีนั้นเอ็มปอรีชนะ1นนะครับฟิโอรเรนติน่ากับโบโเนดา้าฟิโอรเรนติน่าชนะ2อหนึ่งครับแล้วมาอีกคู่หนึ่งอูดินเซ่ก็เสมอตาลันต้าไป1นึ่งหราซิโอกับโรม,าม่าเสมอกัน0ูนย์ศะส่งท้ายโดยอินเตอร์มิลานครับเอาชนะฟอร์ซิโนเน่ไป2อศูนย์ครับส่วนลีกเอิงนั้นนะครับเกรมองก็ชนะรอร์ยองหนึ่งศูนย์ครับส่วนลิวก็ชนะตูรุสหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็ เมสกับก็เอาชนะน้องไป3ต่อ1นะครับส่วนคู่ของแรนกับรียองรียองชนะ1 0ครับและส่งท้ายด้วยลองกับมักเซยรองชนะ1 0ครับเป็นผลการางัดงทั้งหมดทุกคู่ในลีกต่างๆตลอด3วันสุกเสาร์แลอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังก่อนที่เราจะไปสรุปตารางก็อย่างที่บอกครับก็ขออนุญาตสนุกหรือว่ารายงานผลกลับไปที่คู่ของเชลซี กับแมนซีอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคู่ที่เสมอันสีเมื่อคืนและได้รับการยกย่องว่าเป็นคู่ที่มันที่สุดอาจจะในรอบหลายๆปีที่ผ่านมานี้เลยนะครับเป็นศึก5้าดาวเมื่อคืนนี้ก่อนเล่นแน่นอนครับทางได้ของแมนซีก็จะเป็นต่อบ้างเล็กน้อยตามธรรมดานะฮะและแต่ว่าการเล่นในบ้านของเชลซีนั้นอาจาแยงก็เรียนว่าเชลซีระยะหลังเริ่มดีขึ้นมานะฮะเริ่มมีดวงขึ้นมาบ้างและการเล่นในบ้านก็คงจะมีส่วนช่วยแล้ว ใครๆที่เป็นเรียกว่าเป็นแฟนของแมซี่จะประมาทไม่ได้เลยนั่นคือคําทํานายถ่ายทักที่มองไว้ก่อนหน้าครับและผลการแข่งขันก็ออกมาในลักษณะเช่นว่านั้นแต่ว่ากลายเป็นว่ามันสุดอย่างคาดกว่าที่ได้รายงานไว้โดยซ้ำไปครับท่านผู้ฟังครับทางด้านของแมซี่ i, นะครับเรือใบสีฟ้าขึ้นนําก่อนในอันที่2ี่ครับจากการซันโวลุกโทษของฮาร์เลนครับท่านผู้ฟังก็นํา10แต่หลังจากนั้นนาทีที่29นะครับทางด้านของเจียโก้ซินวา จากเชลซีก็ตีเสมอได้เป็นหนึ่งหนึ่งครับเสร็จแล้วพอนาทีที่37กลายเป็นเชลซีขึ้นนำบ้างเมื่อราฮิมสเตอร์ริงนะครับท่านผู้ฟังก็ซัดขึ้นไปก็ทำให้นำา2 1แต่แล้วในในาทีที่45บวก1ครับก่อนที่จะหมดเวลาเพียงนิดเดียวนะครับมาดูอามาดูเอลอาคารยี่นะครับซึ่งเป็นของเรือบาซีฟ้านะครับไปมงลูกจากลูกเตะมุมเข้าไป ก็ได้ตีเสมอได้2ต่อ2จบลงอย่างสุดมันแต่ละตุงแต่ละตุงมันมัน,มนทั้งนั้นกับครึ่งแรกก็2อสองครับพอเริ่มครึ่งหลังา 47, นาทีที่472นาทีเท่านั้นฮาลันครับก็ทําประตูที่2ให้เรือใบขึ้นนํา3-2ครับแต่ละนาทีที่67ครับท่านผู้ฟังครับนิโคลัสแจ็กสันจากเชลซีก็มาตีเสมอได้อีกเป็น3ต่อ3เอาเข้าเล้กกันเตะลูกเตะมุมเหมือนกันนะนาทีที่86ครับโลดี้ของเรือใบขึ้นยิงขึ้นนํา43เห็นชายชนะ อยู่แค่เอ้่มแล้วเพราะมันส่สแล้วก็นาทีที่แปและอีกไม่กี่นาทีก็จะหมดเวลาแต่ทางด้านของเชลซีไม่ละความพยายามเดินหน้าเดินดุยนะครับและในที่สุดแล้วมาได้ลูกโทษนะครับในนาทีที90่90บวก5อ่ครับแล้วก็ใครเป็นคนเตะนะครับท่านฟังก็ให้สำหรับโคพาเมอร์ mer, เป็นคนเตะโคพาเมอร์ Co mer, นี่ก็คือนักเตะวัย21ปีนะครับมาจากทีมเรือใบสีฟ้านี่แหละ ความจริงก็มาจากโรงเรียนของผ่านมาจากจบมาจากโรงเรียนเพาะชำของของเรือใบสีฟ้านะครับท่านผู้ฟังครับผ่านมาจากที่เล่นทีมเยาว,วชนเล่นอะไรต่ออะไรมาตลอดนะแล้วก็เคยเล่นอยู่ในทีมเรือใบสีฟ้าด้วยก็เป็นดาวรุ่งที่สําคัญนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นก็เริ่มติดทีมชาติแล้วอ่ะฉายแววมาตั้งแต่ติดทีมชาติเยาว,วชนจนกระทั่งติดชุนชาติ21ปีแล้วแต่ว่า จะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าทางเป๊ปก็มองว่าอาจจะมีกองกลางอ่ะตำแหน่งก็คือกองกลางอาจจะมีผู้เล่นเยอะเกินไปเรียกว่าขายเอาเงินใช้ซะบ,บ้างก็คงจะไม่เป็นไรก็ถึงได้ขายมาให้กับทางด้านของเชลซีมีสัญญา7ปีแต่ใครจะเป็นนึกเลยครับว่าเจ้าหนุ่มคนนี้เลยครับก็มานําความชอกช้าให้กับ ทางด้านของเป๊ปกัวเดียร่าแล้วก็ทางเรือใบสีฟ้าเมื่อคืนนี้ครับท่านผู้ฟังครับเพราะเขาเป็นคนยิงลูกโทษลูกสุดท้ายโอ้โหท่านผู้ฟังครับแล้วก็ยิงเขาบอกนะข่าวบางกระแสบอกไม่ได้ซ้อมมาก่อนด้วยแล้วคนเลือกบอกเลือกใจอย่างเดียวเลยแล้วเจ้าหนุ่มคนนี้ก็ยิงเข้าไปตีเสมอได้โอ้โหเป็นจมูกสี่สี่อย่างสุดมันเมื่อคืนนี้นะครับทางด้านของ BBC ก็โหวตให้เลยนะบอกว่าทางด้านของแมนอัพเดอะแมทเนี่ยนะฮะหรือผู้เล่นยอดเยี่ยม ของประจำคืนประจำแบทเนี่ยไม่ต้องให้ใครละให้พอนี่ลนะให้พอนุ่มคนนี้แหละนะฮะที่โคพารเมอร์เนี่ยแหละฮะท่านผู้ฟังยีตีเสมอได้นะครับก็ถือว่าสุดมันจริงๆทุกคนชมหมดนะอดีตนักเตะหลายคนให้สัมภาษณ์บีบว่านี่เป็นเกมมันเกมหนึ่งนะครับที่เคยดูมาของของพีเมลีกกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่า แอตักเตะลักเตะบอกว่ามันหลายปีแล้วที่จะมีอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อคืนนี้เขาก็ชื่นชมกันมากนะครับส่วนทางด้านของเป๊ปกวัวเดียร่าก็ชมว่าเล่นดีด้วยกันสองคนสองฝ่ายดังความที่จะเอาชนะแล้วก็จบลงอย่างสมศักดิ์ศรีนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับคู่ที่อยากจะนำบันทึกแล้วก็รายงานเปพิเศษไว้ว่าเสมอกันแต่ว่าสุดมันจริงๆนะฮะท่านผู้ฟังสาหรับคู่นี้ครับเอาละครับจ <c oughs> <c oughs> ากนี้ก็ไปดูว่าในเรื่องของอาตาราง จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผลจากการแข่งทั้งหมดทั้งมวลพเมร์ลีกนั้นแมซิ่ก็ยังเป็นที่1อยู่ครับนะครับสิครั้งที่แข่งมานะฮะแต่ว่าได้28แต้มเพราะเสมอไปควรที่จะได้แต้มมากกว่านี้นะฮะยีมีอยู่27่ถ้าได้3ก็เป็น30แต่ว่าเมื่อได้มาแค่1ก็เป็น28ลิเวอร์พูลจึงเป็นที่2ที่27เท่ากับอาเซนอลซึ่งที่2จะว่าที่2ร่วมก็ได้คือ27เหมือนกันแต่ว่าพอนับประตูได้เสียตามปติกาแล้ว นะครับประตูได้เสียลิเวอร์พูลดีกว่านะดีกว่าลูกเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นลิเวอร์พูลก็เป็นที่2ไปอาร์เซนอลก็เป็นที่3ไปนะครับและที่4เป็นท็อตแนมครับที่แต้มที่5้าแอสตันวินล่ายี่สิบห้าแต้มที่6กแมนยูครับขยับขึ้นมาแล้วเป็นที่2ีแต้มนะฮะที่7จ็ดนิวคาสเซิลยีแต้มที่8ปดบริทันนะครับสิแต้มที่9เวสต์แฮมนะครับสิแตม้ตม,ตมและ10ครับเชลซีขึ้นมาเป็น16แต้มอ่า ตามดูตามรุ่นกันต่อไปนะครับท่านผู้ฟังส่วนลาลิก้าสเปนนะครับอันดับ1น,นะครับคีโรนายังครองอยู่นะครับ13ครั้ง34แตม้มเรอัลมาดริดก็เป็นที่2 3 2แตม้มไล่มาบาร์เซโลนาสามสแต้มไล่มาแอตเลติกมิริดครับ28แตม้มก็ไล่มาแล้วก็ที่5คืออาราติกบินเบา24แต้มครับส่วนบูเดสซีกานั้นไบเออร์เบอร์คูเซ่นยังเป็นที่1อยู่นะครับ11ครั้ง31แต้มบาร์เยนมิวนิกครับเป็นที่2 29แตม้ม ที่3สตุตการ์ครับ24แต้มและที่4ก็คือไลฟซิกกับเออาร์เบไลฟซิกนะฮะไร่มาที่23แต้มและสุดท้ายที่5ดอตมุลครับ21แต้มในขณะที่การโชดเซเรียอินเตอร์มิรานนะครับ12ครั้งที่แข่งกันมา31แต้มขึ้นเป็นที่1นะครับยูเว่ครับ29แต้มเป็นที่2เอซิมิรานก็ยังอยู่ที่3มแม้ว่าจะแพ้ซ้ำซากอยู่ระยะหลังนี้ครับแต่ว่าได้23แต้ม ก็เป็นที่3ครับที่4คือนาบปรี21แต้มและที่5คืออัตรลนตา20แตมครับในขณะที่ลีกเอิงนะครับท่านผู้ฟังบาริสแซงแช็กแมง12ครั้งมาเป็นที่แล้วครับ27แต้มแล้วนิสครับเป็นที่2 26แต้มโมนาโกที่324แต้มที่4คือริวริวนะครับ20แต้มเท่ากับแรงเขาที่20แตมเหมือนกันแต่ที่แรงนั้นก็เป็นที่5เพราะประตูได้เสียสู้ไม่ได้ครับทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นผลการแข่งขัน แล้วก็ตารางของฟุตบอลนะครับท่านผู้ฟังของอีกหนึ่งสัปดาห์แห่งความมันครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับเราก็มาทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของคนชนคนหรือเมริกันฟุตบอลครับจากแขงก็คงขออนุญาตที่จะจบก่อนที่การแข่งขันของคู่เช้าวันจันทร์นะครับจะจบลงเพราะว่าเราก็ต้องรีบบันทึกต้องอะไรอะไรกันเนี่ยนะฮะการแข่งขันก็ยังไม่จบลงวันการแข่งขันของคู่วันจันทร์นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างนิวยอร์กนะครับเจ็ทกับลาสเวกัสเรเดอร์ ก็ให้ผ่านไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพ่กนี้ค่อยมาสรุปรวบยอดสำหรับผลการแข่งขันที่จบไปแล้วเริ่มมาตั้งแต่คืนวันตั้งแต่บ่ายวันศุกร์นะฮะเช้าวันศุกร์สิที่อจาแยงก็ไม่ได้สามารถจะรายงานคู่นั้นได้ก็มารายงานคู่นี้ในวันนี้นะครับระหว่างคาร์โรไลนาแพนเทอร์กับเชียโกแบกครับจบลงโดยเชียโกชนะไป16-13ต่อนะครับเสร็จแล้วก็มาไร่ของคืนวันอาทิตย์เลื่อยมานะครับอินเดนัลฟริสโคครับเจอกับนิวอิงแลนด์แพทริออตนะครับท่านผู้ฟังก็ปรากฏว่า ทางด้านของอินเดโคชนะไป10ต่อ6ครับท่านผู้ฟังครับถัดมาฮิวสตันกับซินซินเนติฮิวสตันชนะ30ต่อ27ครับมาอีกคู่หนึ่งก็เป็นนิวออรินเซนกับอินเดอร์สตาไวกิ้งไวกิ้งชนะ27ต่อนิวออรินสิบเนะครับท่านผู้ฟังแล้วกรีนเบย์เจอกับพิสเบิร์กสตีลเลอร์ครับพิสเบิร์กเป็นฝ่ายชนะ23ต่อ19นะครับส่วนคู่ของเซนต์อซีไททันกับแทนเปอเบย์บัคเคเนียนั้นแทนเปอเบย์ Bay, ชนะ20ต่อ6ครับ มาที่คู่ของซานฟรานซิสโกนะครับเจอกับแจ็คสันวินยากัวนะฮะผลปรากฏว่าซานฟรานชนะ34-3ต่อครับท่านผู้ฟังมาที่คู่ของคริปเลนบราวเจอกับบัรติมอร์เลเว่นครับ Brown, Lock, คริปเลนบราพิกล็อกกับเอาชนะบัรติม,มอร์ได้นะครับ33-31ต่อครับมาที่คู่ของแอตาราตาแอตแลนตาฟอนคอนประธานโทษแอตแลนตาฟอนคอนเจอกับอาริโซนาคาดีนานก็ปรากฏว่าอาริโซนานะครับเป็นฝ่ายชนะไป 25ต่อ23มาที่คู่ของดีทรอยต์ไลออนเจอกับลอสแองเจลิสชาร์เจอร์ครับก็ปรากฏว่าไลออนชนะ41ต่อ38ครับท่านผูน้ฟังครับและคู่ของ New York, อนิวยอร์กไจแอนท์ครับเจอกับดัลลัสคาร์บอยดัลลัสชนะไป49ต่อ17นะครับและคู่ของวอชิงตันคอมมานเดอร์เจอกับเซี่ยโต้ซีฮอคซีฮอคชนะไป29ต่อ26ครับท่านผูน้ฟังครับก็อย่างที่กลาวเปลี่ยนไปเดี๋ยวเราก็รอคู่ของคืนเช้าวันจันทร์นี่1คู่นะครับนิวยอร์ก เจ็ดกับ拉斯เวกัสเรดเดอร์จบอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันรวมทั้งพรุ่งนี้ก็เชิญดูด้วยเป,เป็นการพบกันระหว่างเดนเวอร์บรองโกกับบัฟฟาโลบิลนะครับเวลาก็8ปดนาฬิกาสิบนาทีแปดโมงเช้านะฮะมีอีกหนึ่งคู่แล้วก็อย่าลืมดูลืมลุ้นกันทางด้านของเดนเวอร์แม้ว่าจะแค่3ต่อ5นะครับแล้วกับัฟเฟอร่หต่อ4แต่อย่าลืมนะบัฟเฟร่ก็เซเซไปเหมือนกันนะระยะหลังๆนี้เดนเวอร์ Denver ก็ดูท่าทีดูทำจักจะเล่นดีกลับขึ้นมาก็ลองดูที่ว่าจะ แต่ว่าไปเล่นที่บ้านบัฟฟาโลนะฮะตอนนี้ก็หนาวเย็นมากเนี่ยดูที่ว่าทางด้านของเดนเวอร์จะสามารถเอาชนะบัฟฟาโลได้ไหมหรือว่าบัฟฟาโลซึ่งก็ต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะต้องทําสถิติเพื่อจะให้มีโอกาสได้เข้ารอบเนี่ยนะฮะอยากจะต้องเอาชนะเดนเวอร์ให้ได้จึงเป็นคู่สนุกอีกคู่หนึ่งของวันพรุ่งนี้ครับท่านผู้ฟังเอาละครับนี่คือผลการแข่งขันโดยสรุปของเมื่อวานแล้วก็ชวนด้ให้ติดตามดูในวันพรุ่งนี้ของคนชนคนด้วย ถ้าเราจะสรุปกันอย่างย่อๆอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็ทีมสําหรับสัปดาห์นี้ทีมที่แข่งที่สุดนะครับที่รงแข่งขันก็คือทีมซานฟรานซิสโกโฟเรนซ์ซึ่งเป็นเต็ง3ของรายการนี้ล่าสุดนะครับก็สามารถที่จะชนะได้นะครับท่านผู้ฟังก็นะครับต่อไปนะฮะท่านผู้ฟังครับก็เป็น6ต่อ3และตอนนี้ซานฟรานนะก็สถิติก็ขึ้นเป็น6ต่อ3ก็ยังคงเป็นนํเอ็นเอฟซีเวสตต่อไปนะฮะส่วนทางด้านของ บางทีมอเลเว่นเนี่ยซึ่งแพ้ไปความจริงแล้วเป็นเต่ง4นะฮะแต่ว่าแพ้แต่อย่างไรก็ตามสถิติก็ยังเป็ด73ยังนำเป็นที่1งของ AFC ซนอตต่อไปนะฮะแล้วอีกคู่นึงก็คาร์บอยแต่ละคาร์บอยเนี่ยก็สามารถที่จะเอาชนะได้ก็เป็น6 3สานะฮะก็ยังเป็นที่2ของอินเอฟซีอต่อไปนะครับไล่หลังที่1ซึ่งตอนนี้ก็คือฟิลิปปินเฟียอีเกิลแต่อหนึ่งะฮะซึ่งไม่ได้แข่งขันในสัปดาห์นี้แต่ว่าคาร์บอยเขาแข่ง ไล่มา6-3ก็เป็นที่2ต่อไปและดีทรอยด์นะครับท่านผู้ฟังก็มาซึ่งเป็นเต็ง7นะถือว่าไม่ใช่ธรรมดาทีเดียวก็เป็นฝ่ายที่เอาเรียกว่าสถิติก็เป็น7ต่อ2เพราะชนะเหมือนกันเพราะฉะนั้นดีทรอยด์เนี่ยนะฮะก็ยังเป็นที่1ของกลุ่ม NFC North อยู่นะครับโดยมีไวกิ้งเป็นที่2ตามหลังมาที่6-4ต่อทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็เป็นเรื่องของเฉพาะสรุปให้เห็นถึงคู่สําคัญสําคัญครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็เป็น เรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ฟังของอคนชนคนโดยผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้เราก็คงจะเรียกว่าจบลงตรงนี้ก่อนนะครับท่านผู้ฟังครับให้เห็นภาพกันไว้ก่อนรายละเอียดต่างๆพวกตารางใครอยู่ตรงไหนอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมากลับมาคุยกันอีกทีนึงนะฮะรวมทั้งประเภทหมาอะไรซึ่งจะแจ่งความจริงก็ชอบอยากจะรายงานผลแต่เห็นว่าไม่ได้รีบร้อนอะไรเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ค่อยกลับมารายงานว่าอันดับ1นึถึงสิใครใชนะก็คงจะไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ฟังครับ ฉะนั้นวันนี้เราก็ใช้เวลากันไปพอสมควรแล้ว,ลวก็อยากจะต้องร่ำลากันตรงนี้ก่อนนะครับท่านผู้ฟังครับก็จะจบลงตรงนี้แหละนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเหมือนเช่นเคยครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะแฉ่งแบบไม่ไม่สดๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ YouTube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ